มาถึงผลการแข่งขันของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอเมริกาใต้ครับเป็นสโมสรจากโคลอมเบียที่คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ในรอบ27ปีครับศึกโคปาลิบเบอร์ตาโดเรสครับหรือว่าสโมสรอเมริกาใต้นัดชิงชนะเลิศครับนี่คือประตูที่แข่งขันกันนะระหว่างเอเลโก้นาซิองนาวแชมป์ลีกจากโคลอมเบียที่เปิดเอสตาดิโออาตานาซิโอกิราโดรับการมาเยือนของอินดิเพนเดนเต้เดลวาเล่เกมแรกทั้งคู่เสมอกันมา 1-1 ครับนี่คือลูกขึ้นนำ 1-0 ครับเป็นลูกฟรีคิกของเมดลีตอร์เลสซัดข้ามกำแพงบอลไปกระดอนเสา1จังหวะและเป็นมิเกลอังเคลบอคาดาวรุ่งของทีมครับที่ตามซ้ำจังหวะ2เข้าไปไม่พลาดทำให้ในซองนาวออกนำเร็วไปก่อน 1-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับแม้ว่าขึ้นหลังทีมเยือนจากเอกวาดอร์พยายามจะโหมเกมบุกอย่างหนักแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถเจาะแนวรับเจ้าบ้านเข้าไปทำประตูตีเสมอได้จบเกมก็เป็นนาซองนาวที่เฉือนเอาชนะอินดิเพนเดนเต้เดลวาเล่1ต่อ0รวมผล2นัดนาซองนาวเอาชนะไปด้วยสกอร์2-1คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อจากปี1989ครับก็รอคอยกันมาอย่างยาวนาน27ปีก็เป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยของสโมสรจากโคลอมเบียนะครับ